คะอันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนแห่งความรักค่ะเราก็จะมาร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยกันนะคะมีเนื้ออยู่ใน PowerPoint แล้วก็ในเล่มแดงนะคะยังไงเดี๋ยวเราร้องไปด้วยกันค่ะเพลงแรกที่อยากจะร้องวันนี้ค่ะอยู่ในเพลงไทยนมัสการบทที่219นะคะรักมอบถวายพระคริสต์ค่ะ219ค่ะเพลงต่อไปค่ะปรากฏในเพลงไทยนมัสการบทที่109นะคะ109พระเยซูรักฉันรู้แน่ค่ะรู้
จนถึงวันนั้นพระองค์มาพาไปสวรรค์พระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำพิสังสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูโน้ตเนื้อเพลงจาก PowerPoint ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าท่ามกลางภาระหนักนะคะจะร้องภาษาไทย1รอบภาษาอังกฤษอีก1รอบนะคะเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่คุ้นจะได้ร้องไปด้วยกันอีกทีหนึ่งค่ะภาษาไทยหนึ่งรอบภาษาอังกฤษหนึ่งรอบนะคะในเดือนแห่งความรักค่ะเรามาบอกรักพระเยซูกันนะคะWhat?
ขอทุกท่านเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการในช่วงต่อไปค่ะอารัมภบทธรรมต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนเป็นจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าอาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิเดชจงมีแด่พระเจ้าของเราและมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยจงสรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็นอันมากดุจเสียงน้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่าอาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่จากพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ1และข้อ5ถึงข้อ6ถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่12มาเถิดคริสเตียนร้องเพลงขอเชิญอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจหลังจากนั้นอาจารย์สันติจะนำเราอธิษฐาน
ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงเบือนพระพักของพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสียและขอทรงลบบรรดาความผิดบาปของข้าพระองค์ให้สิ้นขอร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาที่รักแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งความรักเมตตาพระกรุณาของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนักความรักมั่นคงของพระองค์และความเที่ยงตรงของพระองค์นั้นเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าพระองค์ทรงสำแดงให้มนุษยชาติได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเขามากมายโดยการที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกนี้รับภาระหนักยอมเหน็ดเหนื่อยถ่อมใจและด้วยการถ่อมพระทัยของพระองค์นั้นพระองค์ยอมถ่อมจนถึงความอรอยมาที่ไม้กางเขนและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทำให้ข้าพระองค์ได้รับการอภัยโทษบาปได้รับชีวิตใหม่ข้าแต่พระเจ้ากระนั้นก็ดีข้าทั้งหลายได้ก็มิได้เชื่อฟังพระองค์ติดตามพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจไม่ได้รักเพื่อนบ้านอย่างที่สมควรจะรักข้าทั้งหลายขอสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ขอการทรงอภัยการทรงชำระโปรดช่วยข้าทั้งหลายให้มีกำลังที่จะเอาชนะความบาปเอาชนะความอ่อนแอของเนื้อหนังเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์มีชีวิตเหมือนอย่างพระองค์ที่ทรงถ่อมพระทัยรักผู้อื่นรักด้วยการเป็นความรักที่บริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ได้เกิดในพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้นโปรดนำพาการรับใช้ของข้าพระองค์ทั้งหลายการอยู่ร่วมกันของข้าพระองค์ทั้งหลายในคริสตจักรพันธกิจที่ทั้งหลายร่วมกันรับใช้พระองค์ในการนมัสการการอภิบาลการดูแลซึ่งกันและกันในกลุ่มแคร์กลุ่มอธิษฐานกลุ่มสามัคคีธรรมของคณะขอโปรดช่วยในการนมัสการของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาไทยภาคเช้าบ่ายการนมัสการของเด็กและเยาวชนให้ทุกๆภาคนมัสการที่จะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์เตรียมจิตใจพร้อมสำหรับที่จะกระทำตามพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์ในการศึกษาพระวจนะในการอบรมในการสร้างครูระวีและที่ข้าพระองค์จะถวายตัวในการรับใช้พระองค์ตามของประทานตามที่พระองค์ทรงประทานให้ขอนำพาในการที่ข้าพเจ้าจะออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เป็นพยานมีชีวิตที่สำแดงถึงองค์พระเยซูคริสต์ในความรักความเมตตาในการให้อภัยในการสนับสนุนการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันโปรดอวยพรในการประกาศชุมชนของไผ่สิงโตที่พี่น้องที่เชื่อใหม่นั้นจะได้เติบโตขึ้นเสริมกำลังและเรี่ยวแรงของทุกๆคนในการรับใช้พระองค์โปรดอวยพรพี่น้องที่รับเชื่อในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและในวันเทศกาลอัศจรรย์แห่งรักและข้าพระองค์ที่จะดูแลพี่น้องเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นขอปกป้องเขาให้รักษาความเชื่อไว้ให้มั่นคงขอโปรดเมตตานำพาในภารกิจของคริสตจักรในอาคารพระอาวุธวิทยาคมการสอนภาษาอังกฤษการกีฬาการสถานการดูแลเด็กๆและเยาวชนที่เข้ามาในสถานรับเลี้ยงเด็กคริสตจักรวัฒนาขอพระองค์ทรงเมตตาให้ผู้ที่เข้ามาและออกไปที่จะได้รับพระพรและให้เขาจะได้ยินและฟังถึงพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ขอโปรดนำพาการอบรมหลักสูตรชีวิตสมรสและการประกาศพระกิตติคุณเพื่อทั้งหลายจะมีครอบครัวที่อบอุ่นข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรพี่น้องสมาชิกทุกคนในการประกอบอาชีพการงานในชีวิตประจำวันขอปกปักรักษาในการเดินทางให้มีความปลอดภัย
ให้ชีวิตในครอบครัวของพี่น้องแต่ละครอบครัวนั้นจะมีความอบอุ่นมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันการดูแลกันและกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกหรือการดูแลบิดามารดาที่อาวุโสเพื่อทั้งหลายจะได้ทำตามพระทัยของพระองค์ที่ทรงสอนในพระวจนะของพระองค์ไว้แล้วนั้นโปรดอวยพรเยาวชนที่เรียนหนังสือประทานสิบัญญาให้กับเขาและอนาคตของเขาที่จะมอบไว้กับพระองค์โปรดอวยพรเมตตาสำหรับผู้เจ็บป่วยขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แต่ต้องหลายท่านที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบางท่านพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านขอพระองค์ทรงเมตตาขอทรงอวยพรผู้อาวุโสประทานสุขภาพที่ดีกับทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานเพื่อคณะรัฐบาลผู้ที่มีอำนาจมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนข้าราชการทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทั่วภาคกลางเพื่อและที่กระจายไปทั่วภูมิภาคขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายเพื่อการสุขภาพพลันไมของประชาชนขอเมตตาสำหรับประเทศไทยขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ความรักของพระองค์ที่จะแผ่ซ่านออกไปยังคนไทยทุกๆคนโดยคริสตจักรทั้งหลายที่อยู่ในทุกพื้นที่ที่เขาจะรับกำลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระองค์ตลอดจนถึงศิษย์บาลผู้รับใช้ของพระองค์ที่ดูแลคริสตจักรต่างๆเหล่านั้นที่จะได้รับการอวยพรและการทรงนำที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพี่น้องที่มีวันคล้ายวันเกิดและวันครบรอบแต่งงานในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ขอพระพรสันติสุขของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ที่จะดำรงกับพี่น้องทุกท่านที่มีวันสำคัญวันพิเศษในช่วงนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงตรัสสอนพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสึกไปเป็นนิจอาเมนในนามของคริสตจักรวัฒนาขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับในการมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ผู้อุโสเยาวชนพี่น้องที่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะนั่งแถวหน้าแถวหลังนะครับทุกแถวนะครับก็ขณะที่พี่น้องกำลังเดินทางเดินเข้ามามีอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็เราจะได้มีโอกาสขยับซ้ายขยับขวาให้พี่น้องได้มีที่นั่งด้วยนะครับด้านหน้ายังว่างอยู่นะครับก็เชิญชวนนะครับนั่งด้านหน้านะครับสำหรับพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนที่จักรวัฒนาเป็นครั้งแรกนะครับทางฝ่ายต้อนรับจะมีบัตรเยี่ยมให้กับท่านนะครับก็กรุณาได้กรอกด้วยนะครับในตอนท้ายนั้นเราจะได้มีโอกาสแนะนำแล้วก็ต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับเดือนที่สองของปี2019แล้วนะครับนั้นเดือนนี้ข้อพระคัมภีร์นะครับประจำเดือนก็คือ1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับยาวนิดนึงนะครับผมอยากให้เชิญชวนพี่น้องได้อ่านด้วยกันนะครับในปกสุจิบัตินะครับด้านหน้าเลยนะครับตรงสือเล็กนิดนึงนะครับเราจะ
เชิญชวนพี่น้องที่จะอ่านด้วยกันนะครับครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับครับเชิญเราอ่านพร้อมกันนะครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างครับขอบคุณพระเจ้านะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วเชื่อว่าถ้าพี่น้องเราได้อ่านอย่างน้อยนะครับสัก3รอบนะครับพี่น้องก็จะท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ขึ้นใจเลยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องในการเรียนโปรแกรมของคริสตจักรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับในวันอาทิตย์เรามีการอธิษฐาน 8:00 ถึง 8:30 นะครับในพระวิหารแล้วก็การนมัสการภาคภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในช่วงของเวลา 8:50 ถึง 10:00 นะครับที่ในพระวิหารเช่นเดียวกันนะครับเราจะประชาสัมพันธ์หรือว่าเชิญชวนผู้ที่พี่น้องได้รู้จักที่ถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าแขกนะครับของท่านที่มาจากต่างประเทศก็สามารถแนะนำมานมัสการในรอบ 8:50 ได้นะครับแล้วก็รอบภาษาไทยปกติของอันนี้ก็ 10:15 นะครับที่เราจะก็จะมีการนมัสการพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการนมัสการด้วยเสียงเพลงนะครับด้วยกันและการนมัสการภาคบ่ายก็จะเป็นบ่าย 2:30 นะครับพี่น้องหลายท่านที่อาจจะทำงานวันเสาร์ดึกนะครับก็ไม่สะดวกในภาคเช้าก็สามารถที่จะเชิญชวนและแนะนำเขาในรอบบ่ายได้นะครับหลายๆท่านเสิร์ชหาการนมัสการในรอบบ่ายจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากเว็บไซต์บางคนนี่มาจากปริมณฑลนะครับเพื่อมานมัสการพระเจ้านั่นก็พี่น้องสามารถที่จะเชิญชวนแนะนำผู้สนใจนะครับมาร่วมนมัสการกับเราได้นอกจากนี้นะครับเรายังมีการนมัสการของเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาเดียวกัน10:00 นี้นะครับมีเด็กอ่อนนะครับพี่น้องอาจจะมีญาติหรือว่าลูกหลานที่อยู่ในวัยแรกเกิดนะครับจนถึง3 ขวบนะครับเราก็มีห้องนมัสการให้กับเด็กๆและคุณแม่นะครับกับผู้ปกครองนะฮะแล้วก็เด็กอนุบาลจนถึงประถม4นะครับเราก็จะมีบทเด็กนะครับอยู่ที่ศาลาสรจนาวงศ์แล้วก็เด็กป.5จนถึงมัธยมต้นมีห้องนมัสการยุวชนนะครับแล้วก็มัธยอนุชนนะครับอยู่ก็จะเป็นระดับม.ปลายกับระดับอุดมศึกษานะครับก็จะนมัสการพระเจ้าอยู่นะครับในอาคารพระอาทิตย์วิทยาคมก็เชิญชวนนะครับที่จะมีโอกาสให้ลูกหลานของเราได้นมัสการพระเจ้าและได้รู้จักกับเพื่อนๆรวมทั้งการเรียนพระคัมภีร์นะครับเราก็จะมีการเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลากหลายชั้นนะครับในช่วงเวลา9:00 น.นะครับก็ให้ขอเชิญชวนพี่น้องนะมาศึกษาพระวจนะของเจ้าและรวมทั้งเรายังมีกลุ่มแคร์ระหว่างสัปดาห์นะครับพี่น้องสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในปกสุจิบัตรด้านหลังนะครับรายละเอียดก็พี่น้องสามารถที่จะร่วมกลุ่มแต่ละกลุ่มได้นะครับก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสทักทายซึ่งกันและกันนะครับบอกรักในความรักในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับเพลงสรรเสริญพระเจ้ารักแท้โดยคุณอภิรดีผู้พิลมคุณและความรักของพระบิดา
ความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจส่องสะซื้อตลอดเวลาส่องไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่ซ่อนไว้ริบรีความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจส่องสะซื้อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนแล้วฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจส่องสะซื้อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรมและไม่ดับแสงเทียนที่ซ่อนไว้ริบรีความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจส่องสะซื้อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนฉันเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนแล้วฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ในองค์พระเยซูจุนนียบทบทที่46อ่านสลับกับผู้นำอยู่ท้ายเพลงไทยนมัสการหน้าที่92ถึง93รักพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยความรักจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์มิได้ทรงหวงแหนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้โปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์
ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่พรีชีวิตเพื่อมิตรสหายได้อย่างเราพรีให้เจ้าจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาคนนั้นไม่มีความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพี่น้องเอ๋ยอย่าให้เรารักกันแต่เพียงคำพูดและปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและความจริงข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองอัญเชิญพระวจนะหัวข้อรักคืออะไรพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง13ความว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีหรือภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแต่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะสูญสิ้นไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดคำเทศนาเช้าวันนี้เป็นเรื่องป๊อปปูล่าและเข้ากับบรรยากาศช่วงแห่งตรุษจีนตลอดจนเป็นวันต้นสัปดาห์ของเดือนแห่งความรักแต่ในขณะที่พี่น้องฟังคำเทศนาแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านใจฟังไม่ได้แสดงว่าบางครั้งคำเทศนาอาจกำลังจะสอนอะไรเราอยู่
ขอให้ตั้งใจฟังและสำรวจดูว่าสิ่งที่เราหงุดหงิดเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีปัญหาในจุดนั้นแต่ถ้าเฉยๆเรียกว่าอันตรายเพราะเราอาจจะความคิดปิดใจปิดไร้ความรู้สึกและอาจจะไม่ได้รับอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดจะดีกว่าเพราะมีการตอบสนองถึงแม้ว่าการตอบสนองนั้นจะเป็นการตอบสนองในแง่ลบก็ตามทุกครั้งที่ถูกมอบหมายเทศนาผมจะดูว่าหัวข้อเกี่ยวกับอะไรมีหลายครั้งที่พระวจนะของพระเจ้าทำให้รู้สึกลำบากใจในการเทศนาพอรู้ว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพออย่างเช่นหัวข้อในเช้าวันนี้ในเรื่องของความรักเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้โคลินเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมีคนหลายชาติหลายภาษาหลายศาสนารวมอยู่ปะปนกันคริสตจักรเมืองโคลินเติบโตขึ้นทั้งจำนวนคนและด้านจิตวิญญาณแต่เรื่องแปลกว่าเมื่อคริสตจักรยิ่งเติบโตขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นเปาโลจึงเขียนจดหมาย1โครินธ์ถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโครินธ์เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้อง1โครินธ์บทที่12และบทที่14เป็นเรื่องเกี่ยวกับของประทานโดยมีบทที่13อยู่ตรงกลางถ้าสังเกตดีๆก็คงจะเหมือนกับแซนด์วิชหรือเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์ที่มีของประทานเป็นขนมปัง2แผ่นแล้วก็มีความรักเป็นไส้อยู่ตรงกลางแต่แฮมเบอร์เกอร์ไม่มีชิ้นเนื้อก้อนโตๆหรือแซนด์วิชไม่มีแฮมชีสไม่มีทูน่าก็มีแต่แป้งและไม่อร่อยเหมือนกับการใช้ของประทานที่ขาดความรักก็ขาดฤทธิ์เดชและไม่เป็นประโยชน์และไม่เกิดผลอะไรต่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลจึงบอกใน1โครินธ์บทที่12ข้อ31ว่าให้เราทั้งหลายจงแสวงหาของประทานที่ใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกซึ่งก็คือความรักใน1โครินธ์บทที่13เมื่อเรามาพิจารณาดูถึง1โครินธ์บทที่13ถ้าเราไม่คำนึงถึงบริบทที่แท้จริงพระคัมภีร์ตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นบทเพลงสรรเสริญแด่ความรักหรือเป็นคำเทศนาเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวแต่อาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงสิ่งที่ท่านกำลังมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของคริสเตียนที่เมืองโครินธ์เรื่องการใช้ของประทานอย่างผิดๆการแตกแยกในคริสตจักรการเห็นแก่ตัวจนนำไปสู่การฟ้องร้องการขาดความอดทนต่อกันและกันและพฤติกรรมที่ทำให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติเมื่อพูดถึงความรักใน1โครินธ์บทที่13ความรักในที่ว่านี้แสดงถึงอะไรในที่นี้เป็นความรักของพระเจ้าอย่างแรกเป็นเครื่องหมายของคริสเตียนความรักเป็นพระลักษณะของพระเจ้าแสดงถึงการเป็นสาวกที่แท้จริงปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่13ข้อ35การเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นเพราะความห่วงใยเขาไม่ใช่เพราะหน้าที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อความรักที่เรามีต่อพระเจ้าสามารถเห็นได้จากความรักที่เรามีต่อพี่น้องและมีต่อผู้คนรอบข้างดังนั้นคริสเตียนแท้หรือไม่แท้เราสามารถพิสูจน์กันได้ที่ความรักอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในความรัก1โครินธ์บทที่13ก็คือเป็นจุดสุดยอดของพระคัมภีร์ทั้งเล่มสรุปด้วยคำเดียวก็คือคำว่าความรักไม่มีอะไรนอกจากนี้เห็นได้จากมัทธิวบทที่19ข้อ19และโรมบทที่13ข้อ9ที่พระคัมภีร์ตอนนี้พยายามข้อ2ข้อนี้พยายามที่จะสั่งให้ผู้เชื่อรักกันและกันเหมือนที่เขารักตนเองเพราะโดยปกติแล้วมนุษย์จะรักตัวเองอย่างที่เราทราบกันแต่ถ้าเราจะรักตัวเองแบบนี้เราควรจะรักผู้อื่นแบบนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าจึงต้องการให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระองค์ทรงต้องการให้เราสำแดงความรักออกไปดังนั้นแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆต้องเกิดขึ้นเพราะความรักที่มีอยู่ในตัวรักอย่างไร1โครินธ์บทที่13ได้บอกไว้และเช้านี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักว่ารักคืออะไรจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง13แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งนึงพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดรักข้าพระองค์ทั้งหลายก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้จักและรักพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันณที่นี้
ในเวลานี้ขอพระโลหิตอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะชำระจิตใจและความคิดทั้งของข้าพระองค์เองและพี่น้องของข้าพระองค์เพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นม่านขวางกั้นหรือเป็นจุดทวงที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะไปด้วยกันในเช้าวันนี้และข้าพระองค์ทั้งหลายขอน้อมรับการทรงนำในการเรียนรู้นี้ด้วยใจที่ขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรักคืออะไรประการแรกรักคือสิ่งที่เราต้องมีหรือเรียกได้ว่ารักคือสิ่งที่เราทุกคนต้องมีปรากฏอยู่ในข้อ1ในข้อ3ผมจะอ่านทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ในสมัยนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานของประทานให้กับผู้เชื่อก็คือคริสเตียนเมืองโครินธ์โดยเฉพาะมีอย่างหนึ่งก็คือการพูดภาษาแปลกๆในเวลาที่อาจารย์เปาโลสอนในเวลานั้นอาจารย์เปาโลพยายามที่จะเทียบความเป็นจริงคือพยายามจะเปรียบเทียบสิ่งที่มันเกินความจริงเพื่อที่ให้เขารับรู้ว่าสมมุติว่าการพูดภาษาแปลกๆเขาคิดว่าเป็นการแสดงผลของความเชื่อของเขาการที่เขามีของประทานกับภาษาทูตสวรรค์ซึ่งในเวลานั้นคงไม่มีใครได้ยินเคยได้ยินภาษาของทูตสวรรค์แต่รับรู้เพียงแต่ว่าถ้าทูตสวรรค์อยู่บนสวรรค์ทูตสวรรค์ก็คงจะมีภาษาของตัวเองและภาษานั้นน่าจะเป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นภาษาลักษณะภาษาชั้นสูงอันนั้นถ้าผู้เชื่อสามารถพูดอย่างนั้นได้นะเหมือนพูดภาษาแปลกๆเหมือนภาษาทูตสวรรค์ได้แต่อาจารย์เปาโลก็เลยหักมุมให้เห็นว่าแต่ไม่มีความรักก็จะเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงประกอบกับช่วงเวลานั้นในกรีกและเมืองโรมไม่มีเซเว่นเหมือนบ้านเราในสมัยนี้ในสมัยนั้นเวลามีขายของคนเขาจะเข็นรถไปขายของตามตรอกซอกซอยก็บ้านในภูมิประเทศในสมัยนั้นก็จะเป็นบ้านที่เป็นอยู่บนที่สูงอยู่บนกำแพงเมืองดังนั้นเมื่อคนไปเลขขายอะไรก็ตามเขาใช้วิธีตะโกนและมีอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาจะใช้ทองเหลือง2ชิ้นมาตีเข้าหากันซึ่งทำให้เกิดเสียงเป็นการเรียกร้องความสนใจของผู้คนและผู้คนสามารถที่จะรับรู้ว่ามีมาเขามาขายของแล้วสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของบริบทในสมัยนั้นกับความเชื่อของพวกเขาและเปรียบเทียบเกินความจริงไปมากกว่านั้นอีกเมื่ออาจารย์เปาโลเปรียบเทียบในข้อ2ว่ามีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาได้ความเชื่อที่ยกภูเขาได้เนี่ยมันเกินความเป็นจริงแต่ที่อาจารย์เปาโลอยากจะสื่อให้เห็นก็คือว่าแต่ความเชื่อที่แท้จริงอ่ะความเชื่อที่บอกว่าความรักที่พูดถึงในบริบทตอนนี้ก็คือความรักแบบอากาเป้ความรักที่คนผู้เชื่อคนหนึ่งจะต้องมีต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อคนของพระเจ้าหรือก็คือเพื่อนบ้านหรือว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญกว่าถ้ามีความเชื่อมากขนาดที่จะยกภูเขาได้แต่ไม่มีความรักที่เรียกว่ารักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรเลยแล้วยังเปรียบเทียบเห็นในข้อ3ว่าข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟในเรื่องการสละของทุกอย่างเนี่ยเราเห็นแบบอย่างจากบารานาบัสในกิจการพูดถึงเมื่อเขาขายที่ดินขายของทุกอย่างไปหมดสิ้นแล้วเขาก็นำเงินไปกองไว้ที่เท้าของอัครทูตเช่นเดียวกันทำให้เกิดเหมือนกับลักษณะของผู้แปลกปลอมที่เห็นว่าคนที่พูดมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆแต่ก็มีคนที่ไม่มีของประทานเหล่านั้นก็พยายามจะทำแล้วให้มีก็เหมือนกันกับคนที่เรียนแบบบารานาบัสก็คืออานาเนียกับซาฟีราเขาพยายามที่จะขายของไปเหมือนกันพยายามพอได้เงินมาเขาก็ไม่เกิดความไม่ซื่อสัตย์เขาก็ให้เงินส่วนหนึ่งกับอัครทูตและสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลต้องพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ถ้าเขามีความรักที่มีต่อพระเจ้าแล้วก็มีความรักที่มีต่อเพื่อน
พี่น้องหรือเพื่อนมนุษย์เขาก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้เขาก็จะสามารถขายของแล้วก็นำเงินทั้งหมดให้กับอัครทูตเพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับผู้คนรอบข้างได้ดังนั้นอาจารย์เปาโลก็จึงต้องเน้นสอนในเรื่องนี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนอาจารย์เปาโลชี้เห็นว่าถ้าปราศจากความรักแล้วโดยสรุปก็คือการแสดงความสามารถหรือใช้ของประธานเหล่านี้ก็จะไม่มีค่าไม่ว่าความสามารถหรือของประธานนั้นจะเด่นจะดูดียังไงก็ตามจะอัศจรรย์ยังไงแก่ผู้ที่พบเห็นก็ตามแต่ถ้าไม่ใช้ด้วยความรักก็จะไม่เกิดประโยชน์ทั้งตัวคนที่ทำเองกับผู้คนที่อยู่รอบข้างอาจารย์เปาโลจึงระบุชื่อของประธานที่เราเห็นมาคร่าวๆใน3ข้อนี้พูดถึงของประธานประมาณ 4-5 อย่างแต่ถ้าเราอยากจะดูของประธานต่างๆนั้นเราสามารถไปดูได้ใน1โครินธ์บทที่12กับบทที่14ซึ่งอยู่ขนาบกันระหว่างบทที่13จะเห็นภาพชัดเจนและไม่เพียงแต่ของประธานเหล่านั้นเท่านั้นมาถึงในสมัยนี้ในคริสตจักรของเราแล้วก็มีของประธานของแต่ละคนอาจจะมีอย่างที่เราเรียนรู้ว่าของประธานคริสเตียนเราแต่ละคนอย่างน้อยเราจะมีของประธานอย่างหนึ่งที่มาจากพระเจ้าบางคนมีอย่างหนึ่งบางคนมี2 อย่างบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นและวิธีเดียวที่จะใช้ของประธานอย่างสร้างสรรค์ก็คือการที่คริสเตียนมีความรักเป็นแรงจูงใจนำสิ่งเหล่านั้นพื้นฐานของการมีความรักการใช้ของประธานนั้นจะทำให้เกิดผลจะเป็นพระพรกับผู้คนรอบข้างการจะทำอะไรด้วยกันรับใช้ด้วยกันเราจึงต้องมีความรักเป็นจุดศูนย์กลางมีพระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งที่เราสำแดงออกมาเราจะทำเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็คนที่เราทำอยู่ด้วยนะก็คือลูกๆของพระเจ้าเหมือนกันภาพนี้จะเห็นดังนั้นท่าทีในการกระทำดีอะไรก็ตามให้เราถามตัวเองว่าเราทำไปเพื่อใครเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพราะเรารักเขาหรือเราทำเพราะเรารักตัวเราเองเราใช้ของประทานความสามารถของเราแสดงออกมาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นเพราะเรารักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์เราช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเราจะได้รับการยอมรับหรือเป็นเพราะรักเรายอมเสียสละเพื่อจะได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นเพราะความรักเราถึงจะทำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์กับเขาเรารักคนอื่นเพื่อหวังว่าเราจะได้รับความรักตอบแทนหรือไม่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเรามักจะต้องการการตอบสนองถ้าเรามีท่าทีเช่นนี้อาจารย์เปาโลบอกไว้อย่างชัดเจนว่าหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่และยังจะไม่เป็นประโยชน์กับผู้คนรอบข้างด้วยถ้าเราอยากได้เรียกว่าใครไม่ใช่รักคืออะไรประการแรกรักคือสิ่งที่เราต้องมีรักคืออะไรประการที่สองรักคือสิ่งดีเพื่อผู้อื่นเห็นได้ชัดในข้อ4ถึงข้อ7ที่เมื่อกี้อาจารย์สันติได้นำพวกเรามีโอกาสได้อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นข้อบัญชีอาจจะยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณ4ข้อผมจะให้เราเห็นเป็นทีละกลุ่มอย่างแรกที่เราเห็นคือรักที่เป็นสิ่งดีเพื่อผู้อื่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นรักเชิงรุกในข้อ4ข้อ5บอกกับเราว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำไม่ช่างจดจำความผิดคริสเตียนในเมืองโครินธ์ปัญหานี้ที่เขาเจอก็คือว่าการที่เขาขาดความอดทนแต่ความรักนี่เองอ่ะจะทำให้เขาทั้งหลายอดทนนานได้เช่นเดียวกันเราจะไม่สามารถอดทนนานและกระทำคุณให้ได้ถ้าเรายังมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือความอิจฉาการอวดตัวความหยิ่งผยองความหยาบคายการเห็นแก่ตัวความฉุนเฉียวการช่างจดจำความผิดโดยเฉพาะการจดจำความผิดมีความหมายว่าบันทึกไว้เหมือนกับบัญชีที่เราเวลาเอาไปเงินฝากเข้าธนาคารจะเพิ่มขึ้นคิดถึงความผิดอย่างละเอียดยิบและหวังจะปิดบัญชีในภายหลังการจดจำความผิดบัญชีจะทำให้เริ่มเป็นบัญชีแห่งความเจ็บปวดสิ่งนี้เองจะเกิดบาดแผลภายในของผู้ที่สะสมในภาพตรงกันข้ามการกระทำคุณให้คือทำทุกอย่างที่เกิดประโยชน์ด้วยความรักคริสเตียนเรารักเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นต้นฉบับของเรื่องความรักที่ได้รับมาจากพระเจ้าและสื่อออกไปในสังคม
เรียกว่ารักเชิงรุกรักก่อนทำก่อนความรักของคริสเตียนจึงเป็นภาพที่เราทำให้เราเห็นว่าคนรอบข้างสังคมรอบข้างเขาจะรับรู้ว่าคริสเตียนมีจุดเด่นในเรื่องของความรักรักคนอื่นก่อนช่วยเหลือคนอื่นก่อนต้องการรับใช้คนอื่นมากกว่ารอให้คนอื่นมาขอความช่วยเหลือสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและคริสตจักรของเราเพราะค่านิยมของคนทั่วไปเขาเรียกว่ารักก่อนเสียเปรียบเรากลัวที่จะรักคนอื่นก่อนเพราะเรากลัวเขาไม่ตอบสนองกลัวเสียความรู้สึกดังนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าแล้วอย่ารอให้คนอื่นรักแต่รักคนอื่นก่อนจอห์นเวสเลย์ได้กล่าวว่าจงทำสิ่งที่ดีทั้งหมดเท่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการทั้งหมดเท่าที่คุณสามารถทำได้ในหนทางทั้งหมดเท่าที่คุณสามารถทำได้ทุกที่เท่าที่คุณสามารถทำได้ตลอดเวลาที่คุณสามารถทำได้กับทุกคนที่คุณสามารถทำได้ตราบเท่าที่คุณสามารถทำได้จงทำสิ่งดีทั้งหมดเท่าที่คุณสามารถทำได้และแรงผลักดันที่ทำให้เราสามารถทำได้ก็คือความรักมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่าวันหนึ่งมีอาจารย์ชาวยิวท่านหนึ่งได้ต้อนรับชายชราคนหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างบ้านต่างเมืองเขามาพักในบ้านของอาจารย์ท่านนี้คืนหนึ่งหลังจากทราบว่าชายชราคนนี้มีอายุประมาณเกือบ100ปีอาจารย์จึงซักถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแต่เขาตอบมาประโยคนึงห้วนๆว่าผมเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าอาจารย์ผู้เคร่งศาสนาคนนี้ก็รู้สึกโกรธและไล่ชายชราคนนี้ออกไปจากบ้านไม่ให้ได้นอนพักในคืนนั้นพร้อมกับพูดว่าผมไม่สามารถต้อนรับคนที่ไม่นับถือพระเจ้าไว้ในบ้านได้ชายชราคนนั้นก็เดินคอตกออกจากบ้านไปท่ามกลางความมืดโดยไม่พูดอะไรเมื่ออาจารย์ท่านนี้กลับเข้ามาในบ้านและมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวก่อนนอนมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ท่านได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาบอกว่าทำไมเจ้าจึงไล่ชายชราคนนั้นออกจากบ้านไปในยามค่ำคืนอาจารย์ตอบว่าเพราะเขาเป็นคนที่ไม่นับถือพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สามารถทนให้เขาพักอยู่ด้วยอยู่จนถึงรุ่งเช้าและเสียงนั้นก็ตอบกลับมาว่าเราได้อดทนกับเขามาเกือบร้อยปีแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะมีแนวโน้มมีท่าทีที่รังเกียจคนที่ไม่เชื่อหรือมีความเชื่อที่แตกต่างจากเราแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับคริสเตียนด้วยกันเองกับคริสตจักรของพระเจ้าด้วยกันเรามีความอดทนกันน้อยมากจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนน้อยมากการรู้จักบังคับตนความอดกลั้นใจผมซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณผมเรียกว่าผมสอบตกหมดผมต้องขอพระเจ้าช่วยผมทุกๆวันที่ผมจะต้องจะสามารถมีความอดกลั้นใจและสามารถรู้จักบังคับตนได้เมื่อก่อนเรามักจะต้องเตือนกันว่าเราไม่ควรรักพี่น้องในคริสตจักรมากกว่าคนที่อยู่นอกคริสตจักรแต่เดี๋ยวนี้ขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องที่เราจะรักพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรก่อนที่เราจะไปรักผู้อื่นให้เรารักคนในครอบครัวของเราก่อนที่เราจะไปสำแดงความรักนี้กับผู้คนรอบๆข้างเพราะพระเจ้าต้องการให้เรารักทั้งพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านและทุกคนรักผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราแล้วก็รักเขาอย่างแรกที่เราเห็นในรักคือสิ่งดีเพื่อผู้อื่นก็คือเป็นรักเชิงรุกในข้อ6ได้พูดถึงรักที่แสดงออกมาอย่างถูกทางก็คือไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักไม่ได้ชื่นชมยินดีในการประพฤติผิดใน1เปโตรบทที่4ข้อ8บอกกับเราว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้เราควรเป็นเหมือนลูกๆของโนอาในปฐมกาลบทที่9ที่พูดถึงที่ช่วยให้ผู้ที่ทำผิดได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่นำเขาไปโฆษณาไม่นำเขาไปประจานแต่พยายามที่จะสอนเขาว่าสิ่งที่ควรทำควรทำอะไรเหมือนสุภาษิตไทยที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นคือรักแบบไม่ตามใจเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดว่ารักต้องมีความนุ่มนวลความรักจะเป็นสีชมพูต้องตามใจค
คนที่รักและตามใจทุกอย่างไม่ว่าเขาทำผิดไม่ใช่เรียกว่ารักแต่เป็นเรียกว่าหลงเสียมากกว่าเพราะเห็นความผิดและไม่ได้พูดตักเตือนถือว่าไม่ได้รักเช่นเดียวกับที่พ่อแม่ที่ตามใจลูกเป็นการรักลูกผิดวิธีไม่ได้ช่วยลูกแต่กำลังทำร้ายลูกแล้วจะมีผลในอนาคตดังนั้นรักต้องตีรักต้องการให้คนอื่นได้ดีต้องรักแบบมีวินัยอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นในข้อ7ก็คือเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างอย่างที่เราทราบพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าคือทุกอย่างที่เป็นความบริสุทธิ์และความดีและสิ่งนี้เองมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เมื่อเราตั้งแต่วันแรกที่เราถูกพระเจ้าสร้างมาเรามาอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความบาปมนุษย์ก็มีชีวิตที่แปดปนเปื้อนไปกับความผิดความบาปสิ่งดีก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราสังเกตดีๆพระลักษณะของพระเจ้าก็ยังมีอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อยังไงก็ตามทุกคนมีส่วนดีแน่ๆเพียงแต่จะมองเห็นหรือไม่มองเห็นเราต้องพยายามเชื่อในสิ่งนี้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าเชื่อในส่วนดีของเขาแม้จะมีน้อยแต่ก็มีความหวังดังนั้นเมื่อมีการกระทบกระทั่งการเกิดขึ้นเราก็ทำตามที่พระคัมภีร์บอกคือทนต่อทุกอย่างทนอย่างไม่มีขีดจำกัดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราสอนไม่ใช่เพียงแต่เป็นความรู้เพื่อที่เราจะรู้ไว้ในหัวสมองแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและโดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเพราะรักที่เปลี่ยนแปลงง่ายคือรักเขาเพราะเขาเป็นคนดีรักเขารักเขาเพราะเขาตอบสนองดีเขาเชื่อฟังดีรักเขาเพราะเขาเก่งเขาน่ารักหรือรักเขาเพราะเขารักฉันก็เลยรักเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำแต่คริสเตียนสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นค่านิยมที่ทวนกระแสทำในทางตรงข้ามทำในสิ่งที่พระองค์ทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างดังนั้นเมื่อเราไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นชีวิตมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเรารู้สึกไม่อยากจะรักแต่ความรักที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่คิดที่จะมีอะไรตอบแทนในเวลานี้อยากให้เรามีโอกาสได้ลองคิดถึงคนหนึ่งที่เราคิดว่าเรารักเขายากมากและเรามีใจขมขื่นต่อเขาในที่นี้ไม่ทราบใครและไม่มีคนที่ผมพูดถึงเลยแล้วเราบอกกับตัวเองว่าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถรักเขาได้เพราะความรักในที่นี้ความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่ต้องมีความตั้งใจไม่ใช่เป็นความรู้สึกตอบสนองต่อสิ่งที่เขาทำกับเราแต่เป็นความตั้งใจว่าเราจะรักเขาไม่ว่าเขาจะรู้สึกกับเรายังไงไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราแต่ในทางตรงกันข้ามเราตั้งใจที่จะรักเพราะเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระวจนะของพระองค์รักคืออะไรประการแรกรักคือสิ่งที่เราต้องมีรักคืออะไรประการที่สองรักคือสิ่งดีเพื่อผู้อื่นและรักคืออะไรประการสุดท้ายรักนำไปถึงความสมบูรณ์ข้อ8ถึงข้อ13เป็นพระคัมภีร์ตอนยาวทีเดียวตั้งแต่ข้อ8ถึงข้อ13แต่ผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าความสมบูรณ์ในที่นี้อาจารย์เปาโลมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงภาพรวมของคริสตจักรพออาจารย์เปาโลเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงพระกายเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนในพระกายมีคำกล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่าความรักคือระบบหมุนเวียนโลหิตของพระกายของพระเยซูคริสต์ถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ทำงานร่างกายจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คิดจะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้จะมีการหยุดชะงักอาจารย์เปาโลจึงกล่าวถึงพระกายโดยเน้นเรื่องความรักเพราะหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคริสเตียนก็คือการเติบโตในความรักที่มีต่อพระเจ้าคือเรารู้จักพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและในสุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสำแดงออกมาผู้คนรอบข้างรักพระเจ้าและรักคนของพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์ดังนั้นของประทานและความสามารถที่ถูกกล่าวถึงและไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนในสมัยนั้นชาวโคลินเหมือนกับเขาก็จะ
อาจจะเรียกได้ว่าทำตามกันเห็นคนนี้มีก็อยากจะมีตัวเองไม่มีของประธานพระเจ้าก็พยายามที่จะทำให้มีแต่เมื่อของประธานเหล่านั้นหยุดหรือว่าคนไม่แสดงของประธานหรือไม่เห็นสิ่งต่างๆก็จะลดน้อยถอยไปดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงเปรียบเทียบให้บอกสามารถบอกได้ว่าของประธานจึงไม่ใช่ของประธานเหล่านั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนมีวันจะถูกยกเลิกหรือหยุดลงแล้วก็หมดไปในที่สุดแต่เปรียบเทียบให้เห็นภาพใหญ่ก็คือว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตอยู่ในผู้นั้นเห็นได้ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ16ในสมัยนั้นคริสเตียนเมืองโคลินเป็นเหมือนเด็กที่เล่นของเล่นก็เลยข้อคัมภีร์ตอนนี้ก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อเป็นเด็กเขาก็จะคิดอย่างเด็กทำแบบเด็กแต่เมื่อเขารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะมารู้จักกับพระเจ้าก่อนหรือหลังอย่างที่ผมเคยบอกไปบางคนมาเป็นคริสเตียนมานานแล้วบางคนเพิ่งมารู้จักกับพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่แสดงออกมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำถ้าคนอยู่ในพระเจ้ามากติดสนิทกับพระเจ้ามากสิ่งที่ออกมาก็จะสอดคล้องกับที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกแต่ว่าถ้าสิ่งที่ออกมาเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำคนชาวโลกทำสังคมทำอันนั้นก็แปลว่ายังห่างอยู่ก็อาจจะเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้แต่เราทุกคนสามารถจะไปถึงจุดนั้นได้เพียงแต่ว่าเรามีความจริงจังที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดในโคโลสีบทที่3ข้อ13 14จึงบอกกับเราว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์จุดสูงสุดของการทำดีหรือทำอะไรก็ตามคุณค่าของการทำดีต่อผู้อื่นก็คือความรักความรักอาจจะไม่ได้ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราแต่เราได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะความรักเพราะพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราพระเยซูจึงเป็นรูปธรรมของความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์เราเห็นได้อย่างชัดเจนการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่เราได้เรียนรู้เรื่องของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่เราทำให้เรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและหนทางต่อไปคือเราก็ควรคืนดีกับพี่น้องและในที่สุดแล้วเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ทราบว่าในที่นี้ใครมาเป็นคริสเตียนเพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าป่ะครับมีใครที่มาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนที่เขามาบอกเรื่องพระเจ้ากับเราแล้วเราจึงสนใจพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของทุกๆท่านสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นก็คือและผมก็อยากให้สิ่งนี้มีเกิดมียังคงอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะสามารถสำแดงความรักออกไปและทำให้ผู้คนเนี่ยมาอยากจะมารู้จักกับพระเจ้าของคริสเตียนอยากจะมารู้จักกับพระเจ้าแห่งความรักนี้ไม่เพียงแต่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนยังอยากจะให้มีอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะในที่สุดแล้วในข้อ13ก็เลยบอกว่าเพราะความรักใหญ่ที่สุดดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดความเชื่อเป็นความเข้าใจในสมองในความคิดใครๆก็พูดได้ว่าเชื่อความหวังเริ่มออกมาเป็นท่าทีเป็นความตั้งใจที่สําแดงออกมาส่วนความรักนั้นเป็นการกระทําที่แสดงออกมาและเห็นได้อย่างชัดเจนสามารถจะสัมผัสได้และความรักนั้นน่ะจะนําทุกอย่างทําให้เกิดผลแล้วก็เป็นความจริงในชีวิตประจำวันเราสามารถให้โดยไม่รักได้แต่เราไม่สามารถรักโดยไม่ให้ผมอยากจะจบคำเทศนาด้วยเรื่องของหมีโคล่ากับลูกนกถ้าท่านเคยอ่านหรือเคยได้ยินแล้วขอให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งแต่มีโอกาสได้คิดใคร่ครวญไปด้วยกันหมีโคล่าเจอลูกนกที่ถูกทิ้งหมีจึงเอาลูกนกมาดูแลแล้วก็เป็นพ่อให้แก่ลูกนกเมื่อถึงเวลาที่ลูกนกจะต้องบินลูกนกถามหมีว่าพ่อจ๋าหนูจะบินได้อย่างไรหนูบอกไปว่าหมีบอกไปว่า
เดี๋ยวพ่อบินให้ดูแล้วหมีก็กระโดดจากยอดไม้แล้วก็กระพือแขนเร็วๆเพื่อให้ลอยขึ้นแต่ทุกครั้งหมีก็จะหล่นลงพื้นด้วยความหนักของตัวหมีทำทุกวันแบบนี้ให้ลูกนกดูแล้วบอกลูกนกให้กระพือปีกแรงๆตามพ่อไม่เห็นบินได้เลยลูกนกถามเพราะพ่ออ้วนไงแต่ลูกบินได้นะลองทำดูสิหมีบอกลูกนกพ่อเธอไม่มีทางบินได้หรอกเพราะพ่อเธอไม่ใช่นกต้นไม้กระซิบบอกลูกนกถ้าพ่อบินไม่ได้พ่อจะทำอย่างนั้นทุกวันทำไมลูกนกถามต้นไม้วันไหนที่เธอมีคนที่เธอรักสุดหัวใจเธอจะเข้าใจเองต้นไม้ตอบลูกนกมองหมีที่ตัวเต็มไปด้วยแผลแล้วถามว่าพ่อบินไม่ได้พ่อจะพยายามบินทำไมหมียิ้มแล้วลูบหัวลูกนกเบาๆพร้อมบอกว่าการพยายามทำอะไรเพื่อคนที่เรารักมันไม่มีขีดจำกัดหรอกทำได้ทุกอย่างพ่ออยากให้หนูบินได้เพื่อที่สักวันหนึ่งหนูโตขึ้นหนูจะได้บินออกไปดูโลกกว้างบินออกไปเห็นอะไรใหม่ๆบินออกไปหากินและเจอคนดีๆพร้อมที่จะเคียงข้างหนูและจบลงด้วยประโยคที่ว่าพ่อรักหนูนะลูกนกไม่ตอบอะไรปล่อยตัวลงไปจากต้นไม้กระพือปีกอย่างแรงและในที่สุดลูกนกก็บินออกไปสู่ท้องฟ้ากว้างทิ้งเพียงหมีที่มองจากต้นไม้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและน้ำตาจากความใจหายเขาไม่รู้ว่าลูกนกจะบินไปไหนเขาไม่รู้ว่าลูกนกจะบินไปหาใครแต่หมีรู้ว่าลูกนกบินได้แล้วและเขาก็เกิดความสุขใจตะวันกำลังลาลับหมีนั่งเช็ดแผลตัวเองพร้อมกับมองเงาฝูงนกที่บินอยู่ตรงขอบฟ้าและหวังว่าจะมีลูกที่เขารักบินอยู่ในกลุ่มนั้นก่อนหลับตาไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่สุขใจรักคืออะไรประการแรกรักคือสิ่งที่เราต้องมีประการที่สองรักคือสิ่งดีเพื่อผู้อื่นและประการสุดท้ายรักนำไปถึงความสมบูรณ์แต่เราจะไม่สามารถถึงความสมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่ลงมือรักในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรถวายเพลงไทยนมัสการบทที่220ความรักเป็นสายสัมพันธ์ขอเชิญThank you.
ชิญนั่งทัศงและการถวายทรัพย์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทัศงเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พระธรรมมาลาคีบทที่3ข้อที่10โอกาสถวายทรัพย์และทศางถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์บทที่156นั่งร้องฉันจะสัตย์ซื่อแต่พระเจ้าข้าพเจ้าโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายและชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นของพระองค์ข้าพเจ้าขอมอบ
ถวายชีวิตอีกครั้งหนึ่งจอมพระพักของพระองค์ทรัพย์และทรัพย์สังเป็นของพระองค์คืนยังพระนิเวศที่จะให้ทรัพย์นี้เป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์โปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ถวายต่อพระองค์ข้างหลายขอพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องที่จากวัฒนาค่ะสำหรับการประชาสัมพันธ์วันนี้มีเพียงข่าวเดียวนะคะแต่ว่ายาวหน่อยภารกิจกิจกรรมคณะขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเนื่องจากในระดับกลุ่มคณะวัยผู้ใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนของการสามัคคีธรรมและศึกษาพระวจนะจากการแยกคณะกันมาเป็นการสามัคคีธรรมและศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันโดยในปีนี้ตลอดทั้งปีเราจะเชิญอาจารย์จากภายนอกและทีมศิษยาภิบาลของคริสตจักรวัฒนาเองเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะในรูปแบบของการนำพระวจนะไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าจะเป็นการนั่งเรียนจึงเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องสมาชิกที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้พระวจนะในช่วงเช้าก่อนการนมัสการจะสามารถจัดเวลาเข้าร่วมเรียนรู้และสามัคคีธรรมหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงและสมาชิกที่มานมัสการภาคบ่ายก็จะมีโอกาสจัดเวลามาถึงคริสตจักรก่อนเข้าร่วมนมัสการเพื่อเรียนรู้พระวจนะร่วมกันโดยการสามัคคีธรรมและศึกษาพระวจนะร่วมกันจะจัดขึ้นในเวลา 13:00 นถึง 14:15 นที่ศาลาสอโรจนวงศ์ทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ2ของเดือนทั้งนี้การสามัคคีธรรมและศึกษาพระวจนะธรรมร่วมกันครั้งแรกจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าวันที่10กุมภาพันธ์เวลา 13:00 นถึง 14:15 นโดยมีอนุศาสนาจารย์ดร.วิริยะทิพยวรการกูลอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และเป็นผู้รับใช้คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์มาแบ่งปันพระธรรมกิจการตอนที่1จึงขอเชิญทุกท่านมาณที่นี้และขอให้ทุกท่านติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะซึ่งเรามีทั้งกิจกรรมที่สนุกสนานและกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยจากตารางกิจกรรมที่เราจะจัดติดประชาสัมพันธ์ไว้ตามบอร์ดของคริสตจักรตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะในวันนี้ขอต้อนรับคุณมนทชาธีระเสวตกุลที่มาเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเรานะคะนมัสการร่วมกับพวกเราค่ะหลังเสร็จสิ้นการนมัสการหากมีผู้ใดต้องการอธิษฐานร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้ปกครองขอเชิญด้านหน้านะคะแล้วก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ด้านหลังร่วมกันทุกท่านค่ะถวายเพลงไทยนมัสการบทที่219รักมอบถวายพระคริสต Thank you.
ธิษฐานและรับพระพรขอความรักมั่นคงของพระบิดาเจ้าสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์และความสนิทสนมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนอาเมน